อะไรล่ะครับทำไมครับอะไรครับอ้าวร้อนเหรอโอ้โหทีเดียวตายเร็วทีเดียวตายทีเดียวตายครับพี่น้องครับโอ้โหโอ้โหสองทีตายทำไมมันแรงขนาดนี้วะโอ้ยทำไมโดนวะโอ้ยเมื่อกี้มันหันไปตีตัวนู้นก็เลยไม่โดนอะไรเงี้ยตายง่ายเกินอ้าวอย่างนี้เราก็ใส่ที่นี่ครับดอกละ 6,000 ครับโดนไปครับต้นไม้เพราะว่ามันแพ้ท่าผีด้วยไงดอกละ 6,000 แรงสะใจไหมครับรู้เรื่องครับบอกเลยว่าสายนี้คือสายที่โกงที่สุดอันนี้หมีพูดไม่ผิดครับนี่ NG5 นะย้ำ NG5 ต้นไม้ยังร้องเลยครับต้นไม้บอกคือนั่นมันอะไรนะเครทรอสเดี๋ยวไว้ตียิงเลยครับเฮ้ยลืมไปมันไม่ถึงมันไม่ไกลพอว้าวเฮ้ยจุดหน่อยเพื่อนนะเจ็บไม่สนครับใครเป็นไรไม่รู้ครับยิงอย่างเดียวครับเจอโอเคตั้ง2แล้วเดี๋ยวหมีจะทำไกด์ดาบงูด้วยนะครับเพราะว่าหมีมองว่ามันเจ๋งสำหรับคนเล่น NG4 NG5 คงใส่ต้องใช้ครับหรือไม่อาวุธอะไรยิงไกด์ที่ยิงเจ๋งอะเนาะเอาเฮ้ยล้มว่ะล้มว่ะล้มว่ะโอลารุสล้มว่ะอย่างนี้สัตว์เลยครับโอลารุสไม่สนครับโอลารุสเฮ้ยไงครับโอลารุสโดนดาบงูเข้าไปโอ้ตะกี้มึงเล่นกูไปเยอะเฮ้ยนี่ไงโอลารุสยี่ทำพี่โต๊ดไปเยอะนะครับวันนี้เราอยู่กันในพี่เคลทรอสเคลทรอสก็อัพบอนะครับวันนี้พี่เคลทรอสเริ่มรู้สึกว่าบอส NG5 ขึ้นไปตบแรงมากเกินไปนะครับพี่เคลทรอสไม่สามารถจะรับดาเมจไหวแล้วครับพี่เคลทรอสก็เลยจะต้องมาเล่นดาบงูแล้วครับตอนนี้ซึ่งดาบงูเนี่ยเราสามารถจบ NG5 NG6 ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวมีรีวิวให้ดูนะครับกับบอสใหญ่อย่างมาริกาเลยครับผมมาดาก้อนไปเลยเฮ้ยละลืมบัฟไม่เป็นไรตัวนี้บัฟง่ายครับเป็นอะไรที่บัฟเราบัฟไฟอย่างเดียวเพราะว่าบวกพลังโจมตีไฟแล้วก็มียาบวกบัฟไฟแล้วก็ลดการใช้ HP แค่นั้นเองครับเล่นง่ายๆเลยมีเล่นให้ดูนะครับแบบว่าอีซี่โหมดเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นพี่ดาราก้อนเข้มเชียวนะครับพอถึงเราบัฟแค่อย่างเดียวครับแล้วเราก็บัฟอันนี้เรายิงรัวเลยครับผมแมลงมะเร็งอะไรไม่ต้องใช้เขาใช้นี่ครับนี่ดอกละ 3,000 ครับโอ้โหเป็นไงเฮ้ยกูก็กระเด็นเหมือนกันแหละโอ้โหเดี๋ยวขอกินยาก่อนฮึ่ยโอ้โหอ้าวหูวันนี้เราตายเลยเหรอยังเราก็กระแทกเลยครับผมเยอะดอกละ 3,600 ครับผมลาดาก้อนที่ว่าแน่ก็ล่วงครับผมนี่ปัญหาของเกมนี้เกมที่ยากจะหมดไปครับผมเพียงแค่ท่านใช้ดาบงูนี้เดี๋ยวมีจะมาสอนบิวนะครับการใส่ของว่าทำยังไงถึงจะแรงแบบโอ้โหบอส NG5 ตอนนี้ยังร้องขอชีวิตเลยครับรับประกันว่าสายนี้ใครเล่นเดี๋ยวมีจะมาสอนบิวนะครับทำยังไงให้ดาบงูแรงที่สุดในเกมเลยครับผมทั้งแรงเอาง่ายสายนี้ใครเล่นก็จบครับหนีบอกเลยจะเป็นผู้หญิงวัยชราทาโรคเกิดมาก็กดเนี่ยทาโรคเกิดกดแค่ L2 อ่ะสามารถจบได้ทุกคนครับขนาดนั้นเลยเรามีจริงครับคือเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวมีมาลองเทสดาเมจให้ดูก่อนครับอันนี้จะเทสบอสใหญ่หลังดาก้อนตะกี้คือ NG5 ย้ำว่า NG5 ครับบอสเราตบที2ทีตายบางคนเล่น NG5 ตอนนี้ขึ้นไปบางทีมีปัญหาอย่างนึงคือโดนบอสตบที2ทีตายเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นเลยหมีเลยมาให้ดูเนี่ยครับว่าเราจะเล่นสายไหนดีใน NG5 ที่แบบทุกคนสามารถเล่นต่อไปได้เล่นจบได้เนาะหมีก็เลยมาแนะนำสายดาบงูในตำนานจากศักดิ์สิทธิ์หยาบเหยียบหรือเบอร์ฟาร์มอสดาบที่ได้มาจากพี่งูไลคานนะครับอันนี้เดี๋ยวมีแปะคลิปไว้นะปิ้ง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 เพื่อนๆอยากได้ก็มาเล่นตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้ส่วนไกด์ที่ว่าเราจะใส่ยังไงให้แรงใช่ไหมครับนี่มีตาประทับยักษ์
จะเสริมพลังบนตาแห่งเพลิงยักษ์เพลิงยักษ์เพลิงยักษ์หมวกอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันต้องใส่หน้ากากมนุษย์หน้ากากหินมนุษย์แต่ว่าอันเนี้ยหมีไม่ได้เก็บเพราะว่าค่าความศรัทธาเนี่ยหมีเก้าแล้วเลยไม่ต้องใส่แล้วส่วนสเตตัสนะครับหลักๆคือเราต้องมีท่าศรัทธาเพราะว่าปลาไฟเนี่ยแรงไม่แรงเนี่ยอยู่ที่ค่าศรัทธาค่าศรัทธาเนี่ยเต็มเก้าเลยครับแล้วก็ค่าอื่นที่เราควรจะมีก็คือท่าทนทานเนี่ยเอาแค่40ก็พอเราใส่แค่ดาบเดียวก็ได้ครับหรือถ้าเกิดเพื่อนอยากจะกระโดดตีแรง L1 อ่ะสับดาบคู่ก็อาจจะต้องเพิ่มค่าทนทานหน่อยเนาะแล้วก็ค่าความฉลาดกับค่าพิศวงค่าพิศวงเยอะหน่อยครับเพราะว่าก็ช่วยบวกพลังโจมตีส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ค่าความแข็งแกร่งความชำนาญเนี่ยเราใส่แค่เฉพาะเราใส่ของได้ก็พออ่าเรามาพูดถึงอัคเซสซอรี่นะครับอัคเซสอเล็กซานเดอร์อันนี้บวกสกิลการต่อสู้ทักษะอย่างมากอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือเฟซหายว่ามีแปะไว้ปิ้งเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนกลับไปทำได้นะครับเพื่ออยากไปเล่นสายนี้คือสายที่เล่นแล้วจบเอ็นเกมได้ NG 100 NG 1000ก็จบได้ครับอันนี้มีคอนเฟิร์มเลยเพราะเป็นสายที่โกงที่สุดในเกมแล้วถ้าทำมีนะสายโกงสุดในเกมหมีว่าคือสายดาบงูเนี่ยแหละอันดับ OP ที่1เลยรองมาสายที่2ก็คือสายเวทสายยิ่งเป็นสายแมลงวันโอ้ยๆเดี๋ยวกูโม้อยู่เดี๋ยวโม้อยู่ครับพี่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าทำร้อนเฮ้ยจ่อยเฮ้ยโอ้โหเอาจะเอาเหรออันนี้คือแบบธรรมดาครับเฮ้ยโอ้โหมันไม่สั่งพิเศษเลยว่ะเดี๋ยวหมีบัฟให้ดูครับเดี๋ยวจะให้พี่ร้อนแบบโอ้ยเดี๋ยวคุยนี่ครับนี่แบบบัฟว้าวปุ้งดอกละ 3,000 ครับผมดอกละ 3,000 ไม่ต้องเข้าแถมฟืนเลือดเต็มเลยครับเห็นไหมสกี้หมีโดนตีเลือดครึ่งหลอดอ่ะเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าเราสกิลทิ้งเราดูดเลือดด้วยนะครับเดี๋ยวมีจะสอนอัพขวดยาฮะดอกละ 3,700 ครับดอกละ 3,700 ครับเราอยู่อย่างเดียวครับสแปมอย่างเดียวเห็นไหมขนาดมอนสเตอร์ตกทีลด 70% บอสนะอย่างไอ้มาริเกตอ่ะบางจังหวะหมีโดนไอ้หมาป่าที่มันควงดาบอ่ะครับบางช็อตอ่ะหมีโดนดาบเดียวตายเลยนะเว้ย NG5 คือหมีจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนเล่นแบบสายประชิดไม่ไหวแล้วเนี่ยมาลองมาเล่นสายนี้ได้ครับเดี๋ยวมีขอบัฟก่อนครับเดี๋ยวมีจะไม่สอนเดี๋ยวขอเทียดามเมจให้ดูก่อนแล้วกันเนาะไหนก็ไหนละไหนมันก็วอนขนาดนี้แล้วยอพลังโลซ่าโอ้ตอนนี้พวกแกตายหมดแล้วหรือยังเห็นป่ะครับไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ไม่จำเป็นต้องอะไรเลยครับมาต่อในส่วนเครื่องประดับต่ออันนี้แมงป่องเพลิงอันนี้บวกพลังโจมตีเพลิงก็แน่อยู่แล้วว่าถ้า L2 เรามันเป็นสกิลโจมตีเพลิงซึ่งอันนี้หมีแนะนำแล้วนะครับว่าเราควรใส่นี้นี่ครับนี่คลิปนี่ครับนี่คือหน้าคลิปเดี๋ยวเพื่อนๆไปเปิดย้อนดูนะนี่หมีมีสอนพาไปเก็บแล้วครับอันนี้สำคัญต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆยังเลเวลน้อยอยู่เนี่ยอันนี้หมีแนะนำให้มาใส่นี่ก่อนครับนี่ครับตำนานทวีองคุลีเดี๋ยวหมีจะพาสอนไปเก็บด้วยนะครับมันก็จะบวกค่าศรัทธาแต่ว่าอันนี้หมี99แล้วไงถ้า99เราไม่ต้องใส่ครับเราก็จะไปใส่ยังมีใส่หมีจะไปใส่มาริกาเห็นปะเพราะมาริกาเนี่ยมันจะบวกสเตตัสอย่างอื่นนะฮะนะมันก็จะไปบวกความฉลาด3เห็นมากฟังพิศวงมันก็จะช่วยทำให้เราเพิ่มค่าสเตตัสฟรีด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ที่เราขาดไม่ได้คือตาคาเรียครับเดี๋ยวหมีจะคือ2อันนี้เดี๋ยวหมีจะพาไปเก็บครับอันนี้แล้วก็อีกอันนึงเนาะตาคาเรียดียังไงเดี๋ยวหมีมาขอลองอนุญาตเทสให้ดูอีกสักรอบนึงนะครับอันนี้คือใส่นะครับอันนี้คือใส่อยู่มันจะลด FP เวลาเราใช้ใช่ไหมครับเดี๋ยวหมีลองแบบ FP เต็มตอนนี้นะดูนะว่าตอนที่ใส่เราใส่ประดับคาเรียเนี่ยเราใส่ได้กี่ครั้งอันนี้1อันนี้2อันนี้3อันนี้4อันนี้5อันนี้6อันนี้7อันนี้8อันนี้9 10ครั้งครับผม10ครั้ง11ได้ไหมได้แค่10ครั้งเห็นไหมถ้าเราไต่ใส่ตาคาเรียเราได้หมด11ครั้งเดี๋ยวมีลองไม่ใส่ให้ดูมันจะช่วยทำให้เราไม่ต้องมานั่งปั๊มยาบ่อยครับทำให้เราแบบช็อตเดียวคือเราปล่อย10ครั้งบอสก็ตาย1ตัวแล้วนี้มานาไม่เต็มว่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเพิ่มมานาให้เต็มก่อนเนาะจะได้เทสให้ดูเลยว่าการเราใส่ตาคาเรียกับไม่ใส่ต่างกันมากแค่ไหนเนาะอันนี้หมีไม่ใส่นะครับเห็นนะฮะนี่หมีไม่ใส่นะเดี๋ยวมีขอลองเทสนะครับอันนี้1 2 3 4
ห้าหกเจ็ดเราได้แค่8ครั้งเห็นป่ะหายไป2ครั้งปีเลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราใส่เราจะสามารถสกิลได้ทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2ที2ที่ถามว่าเยอะเยอะมากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราสู้กับบอสแมตช์นึงใช่ป่ะเราใช้สกิลดาบมีจะเรียกชื่อเท่าเลยเอาเพิงกัมมานาพระสุธาแล้วกันอ่ะเพิงกัมมานาพระสุธาเนี่ยเราจะใช้หมด10ครั้ง10ครั้งที่บอสตายได้เราแต่8ครั้งเนี่ยบางครั้งบอสก็ยังไม่ตายนะมีเลยยังมองว่าประดับเนี่ยที่โอเคสุดอ่ะคือที่เราควรจะใส่เพราะว่ายังไงเราต้องสแปมสกิลกัมมาเพิงพระสุธาเนี่ยรัวๆอยู่แล้วถูกไหมขอเรียกว่าเพิงพระสุธาแล้วกันชื่อกี้มันยาวไปแล้วเราไม่ต้องไปใส่เวลาเราฆ่าศัตรูเลือดเด้งนะเพราะว่าสกิลเพิงเนี่ยมันทำให้เราดูดเลือดอยู่แล้วเวลาเราโจมตีแค่โจมตีไม่ต้องตายนะครับแค่โจมตีเท่านั้นหมีก็เลยมองว่าการที่เราลด FP ในการใช้เนี่ยแล้วเราเพิ่มได้อีก2ครั้งเนี่ยมันทำให้เราฟินิชบอสได้เลยเว้ยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเติมมานาเลยเว้ยเราก็จะแบบปลาอย่างเดียวเลยว่าปลาเพิงลงพื้นปุ้ง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 มันก็จะทำให้บอสเนี่ยตายอย่างไวเลยนะครับเรื่องประดับแม่งอยู่ไหนวะหาไม่เจอวะตามึงโอ้ยหาประดับไม่เจออ๋อโอ้ยเดี๋ยวเพียโนชาวไทยโอ้ยเดี๋ยวกูทำไมพี่อ้วนโอ้ยแล้วตอนนี้แม่งไม่มีนี่ด้วยเดี๋ยวขอเวลาโอ้โหมันเตะล้นซ่าเป็นขนุนเลยโอ้ยเดี๋ยวกูตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันเอาเรื่องจริงเหรอที่ล้นตัวนี้เนี่ยกูจะเอาใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนดูให้เห็นไหมพอเราโจมตีปุ๊บหูเลือดเราพุ่งเลยเรียกเห็นนะทีเดียวช็อตเดียวเลือดเราเต็มเลยตะกี้เราไปครึ่งหลอดนะเพราะฉะนั้นเราหนีมองว่ามันโกงมากครับสายนี้เพราะเราอัดแล้วเราดูดเลือดได้ไงมันเลยโกงตรงนี้แหละฮะอ้าวโดน2ตัวเลือดเต็มครับเป็นไงดาเมจพุ่งเอาเพื่อนจะเอาเหรอเพื่อนยักษ์จะเอาเหรอโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนยักษ์ทำเนี้ยเพื่อนยักษ์จะเอาเหรอเพื่อนยักษ์จะเอาเหรอได้เลยบอกแล้วครับว่าเลือดเต็มตลอดเล่นยังไงก็เลือดเต็มหมียังมองว่าสายนี้มันโหดกว่าแมงวันเยอะนะแมงวันมันต้องค่อยๆต่อไงเดี๋ยวมีขออนุญาตใส่ประดับก่อนนะครับมันอยู่ไหนวะคาเรียอุ้ยตาชานตาชานเนี่ยครับตาคาเรียเราก็จะมาใส่3อันนี้ฮะแล้วก็มาริกาแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าค่าศรัทธายังไม่เต็มใช่ไหมครับหมีแนะนำให้ไปหาประดับนิสัยก่อนครับเดี๋ยวหมีจะพาไปเก็บเลยนะครับนี่ครับตำนานทวีนโอคุรีก็จะเพิ่มค่าศรัทธาเดี๋ยวพาไปเก็บก่อนนะครับวิธีไปเก็บนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีหาดเนี่ยครับที่ซากประหลักหักพังได้การชนะล้างอยู่แค่ตะแรกๆเองครับเริ่มมาเราก็จะอยู่ตรงนี้ครับแต่พอเรามาตรงนี้เสร็จก็ให้เรากระโดดลงมาตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวมีภาพไปเก็บนะอันนี้คือสำหรับคนที่ยังเลเวลไม่ถึง100ต้องใช้ประดับนี้ครับก็มาเก็บตรงนี้ก่อนส่วนดาบงูเนี่ยเดี๋ยวมีแปะคลิปไว้ใต้ลิงก์เนาะวิธีเดินไปยังปราสาทแมกมาแล้วก็ไปทำเควสกับเจ้าหญิงทั้งหมด4เควสแล้วเราก็จะได้เจองูนะงูนี่ไม่มีอะไรยากเลยครับเราเก็บอาวุธฆ่างูก่อนอาวุธสังหารเขาเรียกว่าอะไรสังหารงูอ่ะพอเราเก็บเสร็จเราก็ยิงงูแล้วเหมือนปืนฉีดน้ำฆ่าง่ายๆพอเราฆ่าเสร็จได้โซมาเราก็ไปแลกดาบแค่นั้นเองครับง่ายๆไม่มีอะไรยากครับผมเดี๋ยวมีพาไปเก็บอันนี้ก่อนนะครับเป็นเลข5นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่แบบมีกังวลเรื่องปัญหา NG 5ขึ้นไปเพราะว่าเราเข้าไปแลกบอสยากมากครับต้องสเต็ปหลบอย่างเดียวจริงๆไม่งั้นไม่รอดมีพูดจริงบางจังหวะบอสมันตกที2ทีคือตายเลยนะครับย้ำว่าตายจริงไม่ได้ตายเล่นนะถ้าเราเดินมาตรงนี้นะครับมันจะมีทางซ่อนอยู่เราโดดลงไปทับแค่นั้นเองครับพอเราเข้าไปตรงนี้เราก็จะเปิดกล่องสมบัตินะเราก็จะได้ประดับบวกเฮ้ยเนี่ยโอ้เอากับพี่โรสเหรอจัดมาเลยน้องหมาโอ้น้องหมาโอ้ยเดี๋ยว
โอ้ขนาดมากขนาดมอเตอร์ธรรมดาจะฆ่าเราได้เลยพอเราเปิดหีบปุ๊บเราก็จะได้แท้แน่ตำนานทวินองคุลีนะครับผมแต่แน่เบิ่มค่าเพิ่มค่าศรัทธาสายนี้ไม่มีอะไรมากครับหลักๆเพิ่มค่าศรัทธา99แล้วก็ค่าพิศวงก็สัก40 50แล้วก็ค่าความฉลาดสัก3 40ส่วนความแข็งแกร่งกับชำนาญเนี่ยแล้วแต่เราเลยเอาแค่ใส่ของพอแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่อยากฟันไงแต่ถ้าเกิดอยากฟันก็เอาความแข็งแกร่งมาเนาะหลักๆเราไปเอาพลังชีวิตสภาพจิตใจให้ได้สัก40แล้วก็ทนทาง40ก็ต้องใส่ของถ้าจิตใจโทษฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเนี่ยครับปาได้ทั้งหมด10กว่าครั้งถ้าเราใส่ประดับคาเดียนี้ด้วยนะจะทำให้ถ้าเกิดเราอัพค่าความสภาพจิตใจ40มันจะทำให้หลอด SFP เราเนี่ยได้ประมาณ220ทำให้เราปาขึ้นใน10ทีก็เท่ากับว่าเราสู้บอสตัวหนึ่งเราไม่ต้องเติมครับมันก็จะ OP ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวหมีจะพาไปผมไม่ได้พาน้องเนี่ยเราใช่ปะนายจะเอาหรอนี่ไม่บัฟ 2,700 ครับทีเดียวโอ้ให้มาทั้งครอบครัวเลยอ่ะมาเลยพี่โรนได้กล่าวมาเลยดีกว่าพวกนายรู้จักโรซ่าสินะโอ้โหเอาไงล่ะเข้ามาเลยกี่ตัวก็ได้บอกเลยโดนไป 3,000 เฮ้ยอะไรวะข้างหลังนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ยเอาน้องหมาก็เอาด้วยเอามาๆมาหมดหมู่บ้านยังเนี่ยครับส่วนของต่อไปที่หมีจะแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดถึงว่าเราจะเล่นสายดาบงูอสรพิษดาบศักดิ์สิทธิ์อย่างเหยียดแล้วเนี่ยที่เราควรต้องมีก็คือโอ้โหใจเย็นครับโอ้โหทีมแบบไม่มีพักผ่อนกันเลยจะดูเลือดเพิ่มครับปุ๊บเลือดเพิ่มเกือบเต็มครับไม่ต้องปั๊มยาไม่จะมีความจำเป็นต้องปั๊มยาครับสายนี้โหดระดับนึงที่เราควรจะต้องมีนะครับอันนี้หมีเต็มแล้วเลยขอไม่ใส่นะนี่ขอไปใส่ประดับมาริกาแทนเราจะบวกค่าสเตตัสอย่างอื่นด้วยต่อไปที่เราควรจะต้องหาคือประดับคาเดียครับผมเดี๋ยวมีจะพาไปหานะที่เรามาเจอกับประดับคาเดียก็ง่ายๆครับก็คืออิจิครับผมนี่ครับอิจิจะอยู่ตรงนี้ครับแค่เราเดินเข้าไปคุยแต่ว่าเราจะต้องจบเควสของแดนนี่ก่อนนะอันนี้เดี๋ยวหมีจะแปะลิงก์ไว้ให้เห็นรูปไหมครับปิ้ง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 เพื่อนๆต้องไปได้เควสอิจิให้จบก่อนแล้วอิจิจะยอมรับเราเป็นพวกแล้วอิจิจะยอมขายประดับคาเรียให้เดี๋ยวหมีพาไปดูแล้วกันอันนี้ดีมากนะสำหรับสายเวทก็ควรมีครับสายเวทสายอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านเอฟพีเยอะๆเราควรใส่อันนี้ครับเพราะว่าเราจะสามารถเบิ้ลสกิลได้เยอะๆโดยที่เราจะแบบไม่ต้องมานั่งกดเติมยามานาเลยฮะหมีก็มองว่าสายนี้โกงที่สุดในเกมนะโกงมากกว่าแมลงวันอีกเพราะเลือดเราจะเต็มตลอดเลยคือง่ายๆถ้าบอสมันไม่ตบเราทีเดียวตายยังไงก็ไม่ตายเว้ยโรนซ่ารับประกันเลยเนี่ยถามพี่เคลโทรสได้เลยตอนนี้เคลโทรสก็จบ NG 5เดี๋ยวจะเริ่ม NG 6ต่อนะครับหมีก็คงจะเล่นสายนี้ไปเลยครับเพราะว่าอุปสรรคระยะประชิดเหนื่อยมากตอนแรกไปชิดหมีมองว่าตอนนี้ถ้าจะเล่นแบบล่อๆจากบอส NG 6ขึ้นไปน่าจะเป็นแค่รีเวอร์อย่างเดียวแล้วนะนะครับเรามาคุยกับอิจิแต่ต้องจบเควสก่อนนะงานอันนี้หมียังไม่ได้เคยทำเควสเรนนี่แต่ว่าเดี๋ยวหมีแปะภาพไปดูปิ้งเนี่ยครับพอเราจบเควสเรนนี่เรามาคุยกับอิจิแล้วอิจิจะมีขายแล้วก็ซื้อประดับคาเรียเนี่ยนะครับนี่ตาคาเรียอันนี้ของดีนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเนาะในส่วนของเก็บสองชิ้นนี้หมีแปะคลิปไว้แล้วนะเพื่อนๆไปดูได้ต่อไปที่เราควรจะต้องมีคือตาประทับยักษ์เพราะว่าเสริมพลังบนตาแห่งเพลิงยักษ์ก็จะช่วยทำให้สกิลเพลิงเราแรงขึ้นครับเวลาเราบัฟสมมติเราต้องบัฟพลังโจมตีก่อนนะบัฟไฟอันนี้หมีเคยสอนแล้วนะว่าบัฟไฟที่ไหนก็เพื่อนๆเปิดดูในคลิปได้นะครับเดี๋ยวหมีบอกทางไปอีจีก่อนเนาะเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ไม่เป็นไรครับนี่เริ่มมาก็ตื้อ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 พอเราออกมาตรงนี้ครับกระโดดลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็มายาวเลยครับตรงนี้จะมีเนินขึ้นนะครับพอเรามาตรงนี้เสร็จเราก็ขึ้นมาแล้วก็มาตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะมีหินนะขวางทางอยู่อ่ะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นภูเขากันนะให้เราตีแล้วเข้ามาได้นะครับพอเราเข้ามาเสร็จเราก็คุยกับอีจีแต่อีจียังไม่ขายเราต้องไปเนี่ยครับทำเฟสแลนนี่ก่อนเดี๋ยวหมีจะลงลิงก์ให้ดูเนาะต่อไปหิมะนะครับที่นี่ครับนี่สุสานวิรชนสงครามยักษ์ครับวิธีมาก็เหมือนเดิมเลยครับนะครับ
เริ่มมาก็นี่ครับเต้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 อันนี้มีลองสปีดรันแล้วหมีจะบอกว่าเราถ้าเรารีบไปเราไม่ต้องข้ามเลนหน้านะเรามาตรงนี้ได้เลยครับหมีลองแล้วนี่ครับพอเรามาตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะสู้กับมังกรแมกมาถูกไหมแล้วเราก็จะมาตรงนี้เราก็มาตรงนี้ต่อพอเรามาตรงนี้เสร็จเนี่ยเราจะไปเมืองหลวงต่อไม่ได้เราต้องจัดการลาดันก่อนครับตรงนี้มันจะปิดให้เราวาร์ปอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะให้เราเนี่ยมาตรงนี้ครับลาดันเข้าพิธีการต่อสู้กับลาดันพอจากการลาดันเสร็จเขาเนี่ยประตูจะเปิดเราไม่ต้องไปฆ่าเรนลาน่าเลยครับหมีลองแล้วเนี่ยพอเพื่อนๆมาตรงนี้เสร็จเพื่อนๆก็ตรงมานี่เลยครับแล้วเข้ามาจากจัดการม็อกวินเนาะแล้วก็บอยอีกตัวหนึ่งแล้วพอมาตรงนี้เสร็จเพื่อนๆก็มาตรงนี้ครับวาร์ปตรงนี้เนาะแล้วก็มาตรงนี้ออกมาตรงนี้ครับวิ่งยาวเลยครับแต่เนี่ยครับพอมาตรงนี้เสร็จเพื่อนๆลงมาตรงนี้เนี่ยครับเริ่มตรงนี้แล้วครับให้เซฟแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมีพาเดินไปดีกว่านะครับพอมาจะรู้สึกสารเลยเดินตามหมีเลยเดี๋ยวพาไปเก็บนะเพราะว่าสถานที่เก็บค่อนข้างจะวงกตแล้วก็ซับซ้อนครับคือถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยยังไงก็ไม่ได้เก็บนะบอกจริงภาษาอังกฤษชื่อว่าเกนซีดครับผมเป็นกระทาที่ดีนะสำหรับพวกสายเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟอะไรก็แล้วแต่เนาะยังไงก็ควรต้องมาเก็บนะครับเพราะว่าหมีได้ลองให้ดูแล้วว่าสแปมทีดอกละ 3,600 ครับอันนี้คือมันเนิร์ฟดาบงูไปรอบหนึ่งนะถ้าไม่เนิร์ฟเนี่ยดอกละ 5,000 ครับหมีบอกเลยคือถ้าจะบอกว่าโกงสุดในเกมก็คงใช่ครับคือหมีบอกเลยว่าสายนี้ผู้หญิงเล่นก็ยังจบทารกก็จบเด็กผู้หญิงใครเล่นก็จบหมีมั่นใจคือหมีจะพยายามทำไกด์ง่ายๆให้ทุกคนสามารถจบได้ทุกคนครับอันนี้คือในส่วนตัวหมีนะหมีจะพยายามทำเกมยากให้เป็นเกมง่ายครับไม่อยากให้แบบทุกคนคิดว่าเฮ้ยเดลลิงมันยากว่ะเพราะอย่างนี้เราก็เล่นไม่จบเราไม่ซื้อดีกว่าอ้าวถ้าคิดกันอย่างนั้นก็จบเลยใช่ไหมอย่างนี้ยอดขายเกมมันก็ไม่พุ่งใช่ป่ะล่ะเนี่ยครับเดินตามหมีมาเลยครับทางมันจะแบบคงกดนิดหน่อยหน้าประสาทก็จะอยู่ตรงนู้นครับเฮ้ยมาถูกว่ะถูกแล้วหลายอย่างครับสายเล่นง่ายเราไปหาของหลักๆคีย์หลักๆแค่ 4-5 อย่างเองแล้วหมีก็ทำไกด์ครบหมดแล้วด้วยเพื่อนๆสามารถไปเก็บตามได้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆได้ครบตามหมีก็คือเพื่อนๆจะเล่นสายเนี้ยเป็นจนจบ NG 5 NG 6เฮ้ยมือเพื่อนๆจะจบเป็น NG 10 NG 20สายนี้สามารถจบได้ครับง่ายกว่าสายเข้าไปตีใกล้เยอะหมีวุ่นจริงอาจจะง่ายกว่าสายเวทด้วยซ้ำเพราะว่าพอเรามาบิวเป็นสเตตัสสายเนี้ยตัวเราก็จะถึกกว่าเดิมนิดนึงด้วยมันก็จะแข็งๆกว่าสายเวทหน่อยเนาะพอเรามาตรงนี้เสร็จก็วิ่งตามหมีไปเลยนะครับอันนี้ก็จะไปเก็บเป็นตาประทับยักษ์หรือภาษาอังกฤษชื่อว่าเคลนซีดนะครับผมเป็นประดับเป็นของที่ดีนะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาหากันถ้าเล่นสายนี้ยังไงก็ต้องมีครับของมันต้องมีอย่างนี้เลยดีกว่านะครับพอเรามาตรงนี้เสร็จก็เซฟก่อนนะครับตรงห้องขวาแล้วแต่เพื่อนจะเข้าไปเก็บไม่เก็บก็ได้แต่ว่าทางที่ไปคือทางนี้เนาะไอตัวนี้ไม่ต้องฆ่าก็ได้เสียเวลาไปดีกว่าผมว่าทางไปโอ้โหไกลมากครับงานเราก็มาตรงนี้ต่อเลยครับแล้วก็โดดมาตรงนี้ครับแล้ววิ่งตามหมีไปเลยมอเตอร์ไม่ต้องมายุ่งนะมันเสียเวลาตรงนี้มันก็จะยิงไฟใส่โอ้โหไม่ทันแน่เลยโอ้ยเดี๋ยวพี่โอ้ยโอ้โหจะขับเอ็นจีฮาตายอย่างนี้ไม่รอแล้วมีโลนซ่าโอ้ติดมุมอีกโอ้โหยังหลบได้ว่ะแสดงว่าโลนยังมีบุญอยู่โอ้โหนี่มอนสเตอร์นะเนี่ยแม่งยังโหดขนาดนี้เลยเอาไปขอเลือดด้วยเหนื่อยไหมฮะนี่มอนสเตอร์ NG5 ตบ2ทีเกือบไปหวานนะครับตรงนี้มันมีไฟอยู่นะเราต้องพยายามหลบก่อนเสร็จแล้วเราก็มาตามทางนี้เลยครับตรงนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะยิงไฟมาแล้วมีมอนสเตอร์ค่อนข้างกวนเนาะก่อกวนเราตลอดเวลานะครับก็ให้เรามาตรงนี้ครับแล้วเราก็ดึงคันโยกเนาะแต่บอกถ้าเกิดเพื่อนๆมาครั้งแรกมันจะมีโอ้โหกูคงไม่ได้ไปละมาใครจะเอาใช่มั้ยมาสิโอ้ยพวกนี้หนามากเลยอ่ะโดนเบามากเลยแสดงว่ากันไฟมันได้เยอะแต่ไม่เป็นไรนะเราสามารถสแปมรัวๆได้เลยครับแบบไม่ต้องไปสนปีสนแตกต่อให้นายเก่งยังไงนายก็ตายครับถ้าเจอสายนี้เนา
เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวหมีจะสอนเก็บซีด2อันที่เอามาผสมน้ำอมฤตเพิ่มโจมตีไฟแล้วก็อีกอันนึงคือเวลาเราใช้ทักษะจะไม่เสียทีเนี้ยสำคัญมากสำหรับสายนี้เนาะพอเรามาตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เราตรงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่ประธานโทษครับมาตรงนี้ครับให้เรากดเนี่ยครับสวิตช์ให้มันขึ้นไปก่อนโทษทีเบอร์มันหลายดันแล้วพอลิฟต์ขึ้นไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้เราเตรียมมากดตรงนี้ต่อครับเราก็จะลงไปข้างล่างเนาะหมีบอกแล้วถ้าเกิดคนไม่รู้ตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บเว้ยจริงพอเราลงไปซิเรารีบเข้าเลยครับแบบเราก็จะลงไปข้างล่างนะครับอันนี้เก็บอันนี้ถ้ารู้ทางไปวิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับแต่มันจะมีปัญหาตรงลิฟต์เนี่ยใครจะรู้ใช่ไหมไอแมวบ้าตัวนี้ก็ช่างมันครับเราก็วิ่งของเราต่อไปนะครับไม่ต้องไปตีเนื้อเสียเวลามันตีแรงมากตีทีเดียวเกือบตายอ่ะเราก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ซีดราคาง่ายนะแต่ปัญหาก็คือมันมีกลรวงตรงลิฟต์ไงซึ่งแบบหลายคนใครจะไปรู้ชอบแบบโอ้ยก็ฉันสับสวิตช์แล้วลงมาได้ใช่ปะนะครับเราเข้ามาตรงนี้เราก็จะได้เก็บกระทานะครับอย่างที่หนีบอกเนี่ยครับเห็นไหมตาประทับยักษ์เราก็จะได้แล้วที่ยักษ์จะเอาหรอเนี่ยครับเห็นไหมเวลาเราบัฟอะพอเราบัฟเสร็จเราจะไม่เสีย FP เวลาใช้เดี๋ยวหมีทำให้ดูเลยเห็นปะเห็นว่าหมีไม่เสีย FP เลยเห็นไหมสแปมได้รัวๆเลยโอ้ยโอ้ยตายกูเดี๋ยวโหมันหัวทะลุท่าเลยว่ะอ้าวยิงไฟมาอีกก็สวยที่แรกกันได้พี่ชายไอตัวนี้มันฮาดไฟไปเลยโดนไฟเบาครับเห็นป่ะสังเกตว่าเลือดเราเต็มตลอดครับเลือดนี่โดนอัดไปครึ่งหลอดไปเลยก็เต็มแค่นี้ครับเราก็จะได้ของตาประทับยักษ์มาอีกอันหนึ่งแล้วนี่มีก็จะได้มา2อันแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ได้ดอกระฆังใหญ่แก้วสุสานเป็นดอกระฆังขั้น10ด้วยนะครับ ขออนุญาตวาร์ปกลับเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าโซก็ช่างมันเถอะแค่นั้นเองที่เกียจเดินออกต่อไปเดี๋ยวหมีจะพาไปเก็บบัฟ2อันครับที่เหมาะกับสำหรับสายเท่าที่หมีดูนะว่าเวิร์กที่สุดแล้วซึ่งเพื่อนๆเล่นตามหมีได้เลยครับรับประกันเล่นบิวนี้นะเล่นจบทุกคนแน่นอนใครเล่นก็จบหมีมั่นใจเลยเพราะบิวนี้คือแรงดูดเลือดระยะไกลแถมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากโกงเพื่อนๆเอาสไลด์มานะไม่ต้องไปเอาทีซีนะเพราะว่าสไลด์มันก็จะสแปมบวกกับเราไปไงโอ้โหยิ่งแบบโกงเงินไปใหญ่อะต่อไปที่ถ้าจะพูดถึง นี่ครับน้ำผสมน้ำอมฤตนะครับผมนี่ที่หมีใช้อยู่ก็จะเป็นหยาดรับสีครามแล้วก็เซี่ยวหยาดประจุเพลิงนะครับ ขอโทษนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นี่ครับอันนี้เดี๋ยวหนูจะพาไปเก็บครับอย่ารับสีครามผสมกับน้ำอมฤตจะทำให้ SP ทั้งหมดกลายเป็นศูนย์หมายถึงพอเรากินน้ำไปเสร็จเนี่ยตอนที่เราใช้เนี่ยสแปมรัวๆเราไม่เสีย SP ครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรโกงแล้วก็อันนี้ต่อไปก็คือผสมกับน้ำอมฤตทำให้เพิ่มพลังโจมตีเพิงแน่นอนว่าท่าไม่ตาเราเป็นเพิงอันนี้ยังเอาไปใช้กับคาตานาลิเวอร์ก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไฟยังดาบแม็กมาก็ใช้ได้แทบทุกอย่างอันนี้หมีว่าดีมากครับเดี๋ยวมีขอเนี่ยพาไปเก็บเซี่ยวหยาดประตูเพิงก่อนนะครับซึ่งบวกทักษะพลังโจมตีธาตุไฟ 15% เนาะบางคนเพื่อนๆไม่รู้ครับว่าบัฟพวกนี้มันสำคัญมากนะเว้ยนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่ตรงนี้เอามาเก็บตั้งแต่เริ่มเลยใกล้ๆตรงนี้ครับวิธีไปก็เริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้ครับแต่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมีภาพไปเดินดูแล้วกันมันจะเป็นบอสคล้ายต้นไม้อะครับเราสามารถเจอได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะมันค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันช่วงต้นเกมอะเนาะแต่นี่คือเป็นอะไรที่เราควรต้องมาเอาครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับแมลงทองนะที่บวกค่ารุน 20% อันนี้น่ามาหาตอนเริ่มมากครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับน
นี่ยครับเราเห็นต้นไม้ตรงข้างหน้าไหมครับถ้าเราไปเราก็จะเจอบอสที่หมีบอกอ่ะเป็นต้นไม้ยักษ์เป็นนี่ไอ้ที่มันจะถือคล้ายๆค้อนป่องอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ฆ่ามันแค่นั้นเองครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับเราก็จัดการนะครับแต่วันนี้หมีฆ่าไปแล้วแหละเนาะหมีฆ่าไปแล้วอ่ะมันก็เลยไม่มีเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี่ยครับตัวเนี้ยแสดงว่าโอ้ยังไม่ได้ฆ่าเดี๋ยวมีจัดการชาปนกิจศพให้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนใครชาปนกิจศพกันแน่ไม่ต้องสไลด์โอ้ยโอ้โหเดี๋ยวทีนี้เราก็ใส่ดินี่ครับดอกละ 6,000 ครับโดนไปครับต้นไม้เพราะว่ามันแพ้ท่าผีด้วยไงดอกละ 6,000 แรงสะใจไหมครับรู้เรื่องครับบอกเลยว่าสายนี้คือสายที่โกงที่สุดในที่หมีพูดไม่ผิดครับนี่ NG5 นะย้ำ NG5 ต้นไม้ยังร้องเลยครับต้นไม้บอกคือนั่นมันอะไรนะเครทรอสต่อไปอันนะครับเป็นในอัมริตที่พอเรากินเข้าไปเนี่ยจะทำให้เราไม่เสีย HP ทำให้เราสแปมดาบไฟได้รัวๆวิธีเก็บก็คือมาที่นี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องผ่านทางปราสาทคฤหาสน์ภูผาเพิงก่อนนะอันนี้เดี๋ยวมีจะแปะคลิปไว้ให้เนาะนี่เพื่อนๆเดินไปได้ครับชื่อคลิปมันจะชื่อว่าวิธีเดินไปยังคฤหาสน์เอาดาบเอาสอนละพิษงูมันจะมีสอนทำเควสเลยครับผมทั้งหมดเนี่ยของเจ้าหญิงอ่ะ5เควสแล้วเควสสุดท้ายเนี่ยเราได้เจอกับไรคานเพราะยังไงเราต้องจัดการครับเพราะว่าถ้าเราจัดการไรคานเราจะเอาโซไปแลกดาบที่หมีใช้อยู่ได้ตอนนี้เนาะถ้าวิธีการมาก็เนี่ยครับเนี่ยเริ่มจากตรงเนี้ยฮะจริงๆมันต้องเริ่มเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ครับแล้วเราก็เนี่ยมาตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูวิธีวิ่งเอาแล้วกันครับให้เราวาร์ปมายังหน้าปราสาทคฤหาสน์ภูผาเพิงนะครับเดี๋ยวมีจะพอไปเก็บอมฤตอีกอันนึงซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากครับสำหรับการที่เราเล่นสายไหนก็แล้วแต่ถ้าเราสแปม FP รัวๆอันนี้ยังไงก็ต้องมีครับของมันต้องมีเอางี้เลยดีกว่าหมีประชามทำแก๊กไปมันก็มีคนเข้าถึงได้ไม่เยอะก็เลยทำแก๊กง่ายๆที่ทุกคนสามารถเล่นแล้วทุกคนจบได้ดีกว่าอย่างเงี้ยเนาะเพราะตอนนี้ถึงเกมมันจะแบบดึงเดือนแล้วอะแต่หมีดูว่าเขายังมีผู้เล่นมาเล่นเยอะอยู่นะผู้เล่นใหม่อะเนาะพอเราว้ามาตรงหน้าตรงปราสาทเขาเรียกปราสาทแมกมาเนี่ยครับเราก็วิ่งออกมาเนาะเดี๋ยวพาเดินเนี่ยเราจะอยู่ตรงหน้าปราสาทแมกมานะครับแป๊บนึงเนาะเรามีขอมาหน่อยเด้อตรงนี้เราไม่ต้องไปสนครับเลยเราจะหาทางอ้อมไปมันอยู่ตรงไหนว่ามีก็ลืมอ้ออยู่ตรงนู่นต้นไม้ตะกี้ที่เราฆ่าเราจะได้บวกพลังโจมตีธาตุไฟ 15% ส่วนอันนี้ก็คือเวลาเราใช้ธาตุสกิลทักษะอะไรเราจะไม่เสีย FP เลยครับเขาถ้าบอกว่าเราจะสแปม FP รัวๆซึ่งเหมาะกับสายนี้มากถูกไหมบอกแล้วทั้งแรงทั้งอะไรแต่ถ้าของต้องครบนะเพราะของครบนี่คือโอ้โหสุดอ่ะมีบอกเลยสายนี้ต่อให้ NG10 NG20 ก็จบครับตรงๆเรามาเซฟตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าบอสโหดอยู่นะมันจะเป็นบอสคล้ายจบเฟสของมิลินเซนอะไอบอสงูต้นไม้นั่นอะเก่งนะเอาเรื่องเลยแหละแต่ตัวนี้จะง่ายกว่าคือเราไม่ต้องไปสู้ในบอสเลือดนะเนี่ยครับพอเราลงมาตรงนี้เราก็จะเจอเนาะเนี่ยตอนนี้หมีฆ่าไปแล้วเนาะก็เลยไม่เจอเนี่ยเพื่อนๆก็ฆ่าเสร็จเพื่อนๆก็จะได้ของครบแล้วครับเพื่อนๆก็จะสามารถมาเล่นสายไฟที่โหดสุดๆได้เลยดาบงูที่แบบว่า OP แบบเอาง่ายๆบอสเทพของอีเดนลิงทุกตัวต้องขอร้องชีวิตกระดาษนี้ครับเอางี้เลยดีกว่าขนาดนั้นเลยใช่ป่ะเพราะแต่จริงๆนะอันนี้หมีลองแล้วใน NG5 เดี๋ยวหมีจะไปเล่น NG6 ถึง 10 ยาวๆเล่นดาบเนี้ยแหละสบายๆเครียดมาเยอะแล้ว
เต้าตะเกียถ้าเราชนะเห็นไหมเราจะได้หยาดลับสีขาวมันเนี่ยครับผสมกับน้ำมะลิทำให้ HP ทั้งหมดกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดกลายเป็นศูนย์หมายถึงว่าเวลาเรากดใช้กินเสร็จเนี่ยเราจะสแปมสกิลรัวๆได้เลยส่วนอันนี้ไปตีต้นไม้อีกตัวหนึ่งตอนนี้หมีบอกนะเดี๋ยวมีลองให้ดูก็ได้นะครับมีตัวอะไรให้ลองบ้างมั้งก็ทำนะเอาเขาเลยมันไม่ขึ้นวะโอ้ยม้าเป็นไรฮัลโหลม้าโอ้ยตรงนี้ไม่ขี่ได้นะโอ้ตรงนี้มันมีบอสนี่หว่าเออมาเดี๋ยวเทสฆ่าบอสให้ดูถ้าเราใช้สไลด์เนี่ยยิ่งโกงครับเพื่อนๆลองคิดภาพออกไหมสไลด์มันก็จะสแปมสกิลเหมือนเราอะแล้วเราก็สแปมโอ้โหบอสนี่คือแบบแล้วเวลาสไลด์อะมันใช้สกิลใช่ป่ะนะเดี๋ยวฆ่าบอสตัวนี้แล้วกันหนีไม่ได้ฆ่าอ้าวเฮ้ยตายโอ้ยดีมันแม่กูตายโอ้เกือบจะไม่ได้จบคลิปดีๆแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนดิเพื่อนเดี๋ยวมีเทสสไลด์ให้ดูฮะแล้วก็เทสน้ำยาอมฤตด้วยให้เพื่อนๆเห็นเลยเอาสไลด์จัดการหน่อยลูกเร็วนี่บัฟแล้วนะครับบัฟแล้วเสร็จแล้วหมีก็ใช้เลยเห็นไหมตอนที่เราบัฟเห็นไหมเอฟพีเราจะไม่ลดเลยเห็นไหมเราจะยิงไปกี่สแปมกี่ครั้งก็ได้บ้าบอสโดนไปสองไอตัวนี้มันกันไฟเยอะฮะมันค่อนข้างจะแข็งแรงโอ้ยเดี๋ยวเออเต็มเลยว่าแล้วเชียวถ้าเกิดสไลด์ใช้สกิลดาบไฟเนี่ยมันก็จะทำให้สไลด์เนี่ยดูดเลือดด้วยนะครับเห็นป่ะแล้วหมีจะตั้งเป็นแมลงด้วยเฮ้ยแต่จริงเอาแมลงออกดีกว่าแมลงไม่ได้ใช้หรอกเพราะเราสกิลดาบไฟแค่นี้เราแรงกว่าเยอะครับเลยไม่มีความจำเป็นต้องใช้เนาะตายเถอะบอสขึ้นแย่เห็นไหมครับง่ายๆเลยบอสก็สแปมโอ้หมีแนะนำเอาสกิลแมงวันออกดีกว่าพูดจริงๆเพราะแมลงวันกัดอย่างมากกว่าจะเลือดแตกก็2,000อันนี้แรงกว่าเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปติดสกิลแมงวันเนี่ยมันจะทำให้สไลด์ใช้ด้วยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเนาะสู้ให้มันฟาดดาบเพลิงอย่างนี้ดีกว่าแรงกว่าเยอะแล้วก็ดูดเลือดด้วยก็จบกันไปนะครับสำหรับไกด์ดาบศักดิ์สิทธิ์หยาดเหยียบเป็นดาบของพี่งูนะครับในลายขาดเนาะอันนี้ก็ในส่วนสเตตัสอันนี้มีขอพูดให้ฟังเลยก็คือโผล่มาเนี่ยให้เราเอาค่าความศรัทธาสัก50เพราะเนี่ยมันคือค่าความแรงของดาบเพิงส่วนค่าอื่นอย่างพลังชีวิตเนี่ยเริ่มมาอัพสัก20 30ก่อนแล้วก็สภาพจิตใจควรอัพสัก30แล้วก็ค่าความสนทานี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยประธานโทษนะอย่างของหมีใช่ป่ะหมีใส่ของแบบเล่นแบบเป็นคอร์สเคโทเนี่ยหมีไม่ได้ใส่เยอะงานหมีก็คนทาน40ก็พอแต่ถ้าเพื่อนๆอยากใส่ก่อนน่ะก็ต้องเยอะกว่านี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะบิวเนาะส่วนความแข็งแกร่งกับความฉลาดเนี่ยเพื่อนๆเอาแค่ใส่ดาบได้พอเนี่ยแข็งแกร่ง22ชำนาญ16เอ้ยชำนาญ15แค่นี้ก็พอฮะแล้วก็ค่าเพื่อนๆอยากแรงต้องศรัทธา99เลยครับหรือไม่ก็ศรัทธา96ก็ได้แล้วค่อยไปใส่หมวกก็ได้เนาะแล้วก็ค่าวิศวงแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ว่าถ้าอัพได้ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีครับก็ส่วนเครื่องประดับก็ใส่ตามหมีนะครับแรงแล้วก็อันนี้หมีแนะนำไปแล้วนะให้ใส่หยาดลับสีครามใส่น้ำยามะลิให้ใส่2อย่างนี้ครับอันนี้มีแนะนำการหาแล้วนะแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆสแปมดาเมจแรงมากเห็นบอสนะโดนดอกละ 6,000 โหสยองเลยเนาะแล้วประกันครับสายนี้ทุกคนในเอลเดนริงใครก็แล้วแต่เล่นจบหมดทุกคนแน่นอนอันนี้มีทำการง่ายๆนะคือแบบอยากให้ทุกคนจบได้หมดแล้วก็อย่าลืมหากงเล็บสุนัขล่าเนื้อด้วยเผื่อเวลาเราจนมุมจริงๆแบบโดนบอสไล่ตบอย่างเงี้ยใช่ปะเนี่ยเราควักออกมาใส่แล้วยังหนีได้เห็นไหมอันนี้มีทำไกด์สอนไปแล้วเนาะเพื่อนๆลองไปเปิดดูคลิปได้นะมันจะเป็นคลิปเดียวกับหาเสื้อฟิตเตอร์ครับแรปเตอร์ฟิตเตอร์ตัวเนี้ยเนาะเนี่ยมันไปอยู่ถ้ำเดียวกันเลยครับเพื่อนๆไปเปิดดูได้นะครบถ้วนไม่มีอะไรแล้วเนาะก็น่าจะจบกันไปนะครับสำหรับไกด์ดาบงูนะครับซึ่งเป็นไกด์ที่หมีมองว่าเล่นง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถเล่นได้เข้าถึงหมดเพราะว่าแรงทั้งแรงทั้งโหดแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องไปเหนื่อยตรงทำเควสสองเควสอันเนี้ยหนักหน่อยเควสที่หายอ่ะหมีมีทำแล้วเพื่อนๆลองเปิดไลฟ์ทำดูได้แล้วก็อันนี้หมีสอนหาหมดแล้วเนาะมันจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่บิวแค่นี้สายนี้สายเดียวสามารถเล่น NG ตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่เริ่ม NG 1ยัน NG 20 100อันนี้ก็จบได้หมดครับยังไงก็ขอบคุณนะครับยังไงก็
พื่อเป็นกำลังใจสำหรับหมีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยครับหมีมีผลงานอัปเดตทุกวันอยากให้หมีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับ Eden Ring ก็สามารถไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหมีเป็นคนคุยง่ายเดี๋ยวทำให้หมดแหละอยากให้ทำอะไรก็บอกได้เนาะยังไงก็จากลาไปกับพี่เครเทอร์สนะครับผมโลนซ่าครับสุเทพเออครับเจอกันนะครับสวัสดีครับสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิลัตติช็อปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับ3,200เหลือ2,340 1,600เหลือ1,170โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็ 1,000 บาทเหลือ715นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอาง่ายๆทุกแพ็กอะอิลัตติช็อปอะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5,000,000%เพราะว่าพี่หมีอ่ะเคยแนะนำคนอ่ะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเป็น100 คนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอิลัตติช็อคนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ